สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนะก็มากับลุคนี้เลยนะคะเรียกได้เลยว่าเป็นลุคที่เอาอยู่ทุกงานเลยนะคะไม่ว่าจะแบบงานบุญงานบาปงานแต่งอะไรก็ได้หมดเลยนะคะเป็นลุคที่แบบครอบคลุมทุกงานเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นโทนที่สาวเอเชียทุกคนเนี่ยแต่งแล้วขึ้นหมดเลยนะจะเป็นแบบโทนเอิร์ธโทนแบบนี้ก็จะแบบตาปังๆขนตาแบบฟูๆแน่นๆเลยแล้วก็ปากนูดแบบนี้นะคะแต่งง่ายมากทุกคนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยแล้วที่สำคัญคีย์หลักของลุคนี้นะคะก็คือการมีผิวที่สวยนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเรามีผิวที่สวยเนี่ยเราก็จะเอาอยู่ทุกสถานการณ์ทุกงานเลยนะคะก็ถ้าอยากรู้ว่าเคล็ดลับผิวสวยของนางในลุคนี้คืออะไรนะคะก็ต้องไปดูกันเลยค่ะไปเลยก่อนที่เราจะไปลงรองพื้นกันนะคะจริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวหน้าไม่ควรที่จะมองข้ามเด็ดขาดเลยนั่นคือการลงไพรเมอร์นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวไพรเมอร์เนี่ยเขาเกิดมาเพื่อช่วยสำหรับคนที่มีปัญหาผิวโดยเฉพาะเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบผิวมันผิวแห้งรูขุมขนกว้างแต่งหน้าไม่ติดอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมาช่วยเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะคะนอกจากการลงสกินแคร์ของเราไปแล้วนะไพรเมอร์เนี่ยเขาก็จะช่วยให้การแต่งหน้าของเราติดทนตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนาก็ได้รู้จักกับไพรเมอร์อีกหนึ่งแบบนะคะเพิ่มขึ้นมาก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่คิดว่าแบบจะมีไพรเมอร์ในลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่านอกจากเขาเป็นไพรเมอร์แล้วเนี่ยเขายังเป็นสกินแคร์ได้ด้วยคือแบบเลิศเวอร์ทุกคนนี่เขาคือตัวนี้ค่ะ Pandora Queen นะคะเขาคือSuper Primer Right Now นะคะนี่มาดูสโลแกนเขากันคือ Brighter Skin and Look Healthy in 1 Minute ก็คือ 100% Quality Product from Korea นะคะก็คือ Product Quality ของเขาเนี่ยมาจากเกาหลีเลย 100% นะซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาผิวดีแค่ไหนสาวๆที่นั่นเขาผิวใสสวยเท่าไหนนะเราก็จะได้รับนวัตกรรมนั้นไปด้วยจากไพรเมอร์อันนี้นะคะอะเปิดตัวขนาดนี้ละเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่แพ็กเกจจิ้งของเขานะคะเป็นอารมณ์เหมือนแบบเข็มฉีดยาคูลๆเท่ๆแบบนี้อ่ะเราไปดูเนื้อเขากันนะถอดปลอกของเขานี่เขามีเป็นแบบปลอกซิลิโคนอีกอันนึงด้วยนะมาดูใกล้ๆนี่เขาก็จะเป็นหัวแหลมๆแบบนี้เลยนะคะนี่มาดูเนื้อเขากันนะคะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะนี่เขาก็จะเป็นแบบเนื้อสีขาวข้นๆนะคล้ายครีมกันแดดแต่ว่าก็ดูไม่เหนอะเลยนะคะนี่พอเกลี่ยเขาก็จะซึมเข้าผิวไปแบบไวมากเลยนะไม่ทิ้งความมันเนินหนาอะไรไว้ที่ผิวเลยนะคะนี่มาเปรียบเทียบชัดๆให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่คือข้างที่ทาไปนะก็จะเห็นได้เลยว่าผิวเราดูใสขึ้นกว่าข้างนี้เยอะประมาณนึงเลยนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องวอกนะคะเพราะว่าตัวไพรเมอร์นี้เนี่ยทาไปสักนาที2นาทีเขาก็จะปรับให้เข้ากับสภาพผิวเราโดยอัตโนมัตินะคะไม่ต้องกลัวเรื่องวอกเลยนะซึ่งทางแบรนด์เขานะคะเคลมมาบอกว่าถ้าเราใช้ตัวไพรเมอร์ของเขาเป็นประจำทุกวันนะคะผิวหน้าของเราเนี่ยก็จะใสขึ้นได้จริงๆนะคะไม่ได้แบบใส่แค่เฉพาะตอนทาตัวไพรเมอร์ของเขาเท่านั้นนะคะมาพูดไปเยอะละตอนนี้เรามาทาที่ตัวหน้าเราเองจริงๆเลยดีกว่าเนาะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงก็ตัวนี้นะคะจริงๆเนี่ยนาทามาประมาณ 3-4 วันแล้วนะก็รู้สึกว่าโอเคเลยนะไม่เกิดอาการแพ้ไม่เกิดอาการระคายเคืองอะไรเลยนะแล้วที่สำคัญเครื่องสำอางติดทนตลอดทั้งวันด้วยนาก็ไม่มันเพิ่มด้วยนะโอเคเลยนี่นะก็จะแต้มไป5จุดแบบนี้นะคะไม่ต้องลงเยอะมากนะคะตัวนี้นี่ประมาณนี้สามารถใช้ทาได้นะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาไม่มีสารอันตรายอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่มีสารที่ก่อทำให้แบบผิวหน้าเราบางขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาแบบผ่านทางอย.ของไทยของเกาหลีมาเรียบร้อยแล้วนะคะสบายใจหายห่วงเลยเนาะแล้วส่วนผสมที่สำคัญของเขานะคะก็คือรกแก่นั่นเองนะก็จะช่วยแบบให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นลดแบบพวกจุดด่างดำซากกะอะไรแบบนี้นะแล้วก็เขามีส่วนผสมอื่นๆอย่างเช่นแบบโรสแมรี่ลาเวนเดอร์เอสเซนเชียลออยล์อะบูตินแมกโนเลียอะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยแบบลดการอักเสบของผิวหนังได้นะใครมีแบบรอยแดงรอยดำอะไรแบบนี้ริ้วรอยต่างๆรอยแผลเป็นก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเขามีกันแดดด้วยนะคะยูคือแบบว่าถ้าวันไหนเนี่ยเราแบบรีบมากจริงๆลงสกินแคร์อะไรไม่ทันแล้วนะก็ทาไพรเมอร์ตัวนี้แล้วก็แต่งหน้าต่อรวดได้เลยนะก็จะเป็นอะไรที่แบบประหยัดเวลามากๆเลยนะคะคือแบบโอเคเลยอ่ะทุกคนนะว่าเลิศนะก็ไปค่ะเราไปลงรองพื้นกันต่อเลยมาลงงานผิวกันนะคะวันนี้นะใช้คุชชั่นจาก NYX Total Control Match Finish นะคะก็ให้ coverage แบบ medium to full ได้เลยนะแต่ว่าทาแล้วไม่หนักไม่เหนอะหน้านะคะเบาสบายผิวดีแล้วก็ระหว่างวันค่ะไม่ได้แมตต์ขนาดนั้นนะคะมีความแบบ dewy เล็กๆนะคะให้ผิวเราแบบกำลังสวยสาวผิวมันผิวประสบชอบแน่นอนแล้วก็มาปกปิดความแพนด้ากันนะคะนะใช้ Maybelline Fit Me Concealer นะคะตัวนี้นะชอบมากๆเลยใช้จนจะหมดแล้วด้วยนะเป็นคอนซีลเลอร์ลูกรักเลยในช่วงนี้ก็เขาให้ความชุ่มชื้นกับใต้ตากำลังดีเลยนะคะแล้วก็จะใช้ฟองน้ำเกลี่ยแบบนี้ทั้งใต้ตาล่างแล้วก็เปิดตาด้านบนนะ
Rush มาเซตผิวหน้าเราได้แป้งฝุ่นกันนะคะนาใช้แป้งฝุ่นจาก Rice Care นะคะตัวนี้เป็นแป้งที่มีส่วนผสมจากข้าวเนาะก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบผิวแพ้ง่ายอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ระคายเคืองเด็กก็ใช้ได้ด้วยนะคะใครแพ้ง่ายก็แนะนำอะไรแบบนี้นะจ๊ะมาค่ะบรอนเซอร์ก็ต้องห้ามขาดนะคะนี่น้องเขามีความแบบแตกแยกกันไปแล้วใช้บ่อยมากนะคะบรอนเซอร์จาก H&M สี Deep Bronze นะคะก็ทาไปตรงบริเวณที่เราต้องการจะบรอนเซอร์เลยให้หน้าเรามีความแบบบรอนซ์แบบนี้คอนทัวร์ต่อเลยนะคะนี้เป็นคอนทัวร์ที่ชนะตัดเปิดคลิปแรกๆเลย Catric Palm and Fine Contouring Palette นะเขามีแบบสีน้ำตาลอมเทาที่มันดูธรรมชาติแล้วก็มากลบเหนี่ยงของเราแบบนี้งานแก้มก็ต้องมาอันนี้เป็นบลัชออนที่ปัดอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยนะอันนี้เป็น XOXO Brush นะคะสี Orange Beige ก็จะเป็นแบบสีอมส้มมีชิมเมอร์เล็กๆนะคะสวยมาที่งานตากันเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะใช้ Urban Decay Born to Run นะเป็นพาเลทใหม่ล่าสุดที่แบบ Proud to Present มากอ่ะมาเริ่มแต่งตากันนะคะก็จะคัดเบ้าด้วยแบบสีน้ำตาลเป็นวอร์มๆโทนเป็นเนื้อแมทนะคะทางด้านบนแล้วก็โคนขนตาด้านล่างด้วยเลยนะคะแบบนี้หลังจากนั้นก็ใช้สีชิมเมอร์เป็นแบบสีทองๆอมส้มนะคะปาดไปทางเปลือกตาเราเลยค่ะทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ใช้สีแมทนะคะเป็นสีส้มมาคัดเบ้าต่อจากเมื่อกี้เลยนะคะเพื่อทุกอย่างมีความแบบเชื่อมต่อกันนะคะแล้วก็อย่าลืมที่บริเวณโคนขนตาล่างด้วยนะแต่แล้วก็ใช้สีน้ำตาลชิมเมอร์นะคะที่เข้มกว่าเมื่อกี้นะคะมาคัดแค่บริเวณห่างตาเท่านั้นนะคะให้ทุกอย่างแบบดูลึกขึ้นดูมีไดเมนชันมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็สมัชไลเนอร์ของเรานะคะด้วยแบบสีดำมีชิมเมอร์เล็กๆนะคะเป็นไลเนอร์ด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยนะทุกอย่างก็จะมีความแบบดูคมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความฟิงให้หัวตานิดนึงก็ไฮไลท์ที่บริเวณหัวตานะคะให้ลุคดูแบบไม่ดุมากเกินไปแล้วก็บริเวณที่หนกคิ้วด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เอามือไปจิ้มสีทองที่มีความสว่างที่สุดในพาเลตนะคะแทบแค่ถึงกลางตาแล้วก็จะได้ความแบบเฮโลเอฟเฟกต์มาเพิ่มความปังกันต่อนะคะไปให้สุดค่ะติดขนตาของ Nessy Choice 3D Lashes เบอร์02นะคะแล้วก็ปรับมาสคาร่าที่โคนขนตาด้านล่างด้วยนะก็จะได้ความปังระดับนี้เลยงานไฮไลท์ก็ต้องมาค่ะอันนี้เป็น Tuscan Twinkle Volume 2แล้วนะคะเป็นสีไฮไลท์ที่สวยมากปังมากนี่ดูสิคะทุกคนพอปัดแล้วแบบเล่นแสงสวยมากก็จะทาไปที่บริเวณโหนกแก้มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบที่ปลายจมูกเราด้วยที่แบบคิวปิดโมอะไรแบบนี้แล้วก็ที่บริเวณหน้าผากเราเล็กๆด้วยนะนี่เล่นแสงสวยสุดท้ายแล้วก็ต้องมาที่งานปากนะคะจาก Intuit Nudes Liquid Matte นะเป็นสีแบบนูดอมส้มที่แบบว่าทาแล้วสวยเอาอยู่ทุกคนเลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะก็ไม่ได้แต่งยากอย่างที่คิดเลยเนาะก็ไปลองเล่นไปลองอะแดปต์ปรับใช้กันดูนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นะขอตัวไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย